ครับวันนี้มาเล่าเรื่องการจัดแสงถ่ายภาพหน้าซุ้มนะครับว่าเราจะจัดแสงแบบไหนนะครับในงานนี้นะครับผมวางไฟไว้6ดวงนะครับ1 2ดวง2ดวงด้านนู้นครับ1 2นะครับแล้วก็ไฟหน้าฉากเนี่ย1 2 3เป็นไฟ3 point แล้วก็ไฟเปิดด้านหน้าด้านข้างอยู่ด้านหลังนั้นอีกดวงนึงสําหรับวางเปิดข้างนะครับแล้วก็มีโชคดีที่มีไฟของวัดไว้ด้วยนะค่อนข้างเยอะพอสมควรงั้นตอนที่เรามาวางเราก็แค่ปั้นให้ได้มิติอย่างที่เราต้องการก็พอครับทุกอย่างมีการออกแบบไว้ตั้งแต่แรกแล้วนะครับตั้งแต่การจะตั้งใจจะตั้งค่ากล้องที่ค่า F เท่าไหร่เพื่อได้ความชัดเท่าไหร่แล้ววางแสงลักษณะไหนเพื่อให้ภาพมีมิตินะครับก็ถ้าเราอ่านแสงได้จัดแสงเป็นงานที่ออกมาก็จะออกมาเป็นคุณภาพอีกอย่างหนึ่งเลยครับทางขวาเนี่ยขวานี่คือคีย์ฝั่งนี้คือฟิลนะครับวางถอยออกไปโดยที่ไม่ได้ลดกำลังไฟลงมากนะครับแล้วก็มีอีกด้านหลังที่ตั้งใจวางเลยครับนี่คือตัวนี้นะครับตัวนี้ตั้งใจวางให้เป็นไฟคลิกนะครับตีแบ็คไลท์นะครับเพื่อให้ได้ไฟที่เรียกว่า3 point นะครับไฟ3ดวงนะครับแล้วก็มีอีกดวงนึงนะครับที่วางไว้ฝั่งนู้นตัวนู้นใช้สำหรับเปิดเงาด้านหน้าเวลาถ่ายจากอีกฝั่งหนึ่งนะครับเป็นไฟคีย์ด้านหลังเวลาเราขยับตัวออกไปทางนู้นนะครับครับแล้วไฟทุกดวงที่เราใช้นะครับก็จะควบคุมด้วยรีโมทคอนโทรลนะครับซึ่งสะดวกสบายมากทั้งการเพิ่มกำลังแสงลดกำลังแสงนะครับตอนที่เราทำงานก็จะเพิ่มความสะดวกให้เราเป็นอย่างมากเลยครับในการวางแสงของช่างภาพแต่ละคนนะครับก็จะไม่เหมือนกันนะครับอยู่ที่ว่าช่างภาพคนนั้นจะตั้งใจให้ภาพออกมาเป็นอย่างไรนะครับสำหรับผมภาพที่ออกมานะครับเราจะเอานำไปล้างอัดนะครับเพราะฉะนั้นผมต้องเพิ่มแสงความแรงด้านหน้าเข้าไปด้วยนะครับด้วยการเติมแฟลชเข้าไปทุกครั้งที่ถ่ายนะครับเวลาไปล้างอัดนะครับภาพจะใสปิ๊งคมชัดสวยงามครับ